โยมยังพอไหวอยู่นะเราก็ได้เรียนรู้ธรรมะมามากแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเวลาที่จะได้ระลึกถึงและได้นำมาใช้กับสังขารของตัวเองแล้วล่ะจำได้ไหมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่ากายกระสับกระส่ายแต่อย่าให้ใจกระสับกระส่ายด้วยตอนนี้กายเป็นทุกข์นะแต่ว่าขอให้รักษาใจไม่ให้เป็นทุกข์ด้วยสังขารร่างกายตอนนี้เขากำลังจะแตกดับนะมันไม่มีอะไรให้ยึดเหนี่ยวได้เลยนะกับสังขารนี้เนี่ยให้เราน้อมใจนึกถึงสิ่งดีงามขอให้เป็นโอกาสที่เราจะได้นึกถึงพระรัตนตรัยได้แล้วนะขอให้น้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสถิตไว้ในใจของเรารักษาใจให้ตั้งมั่นให้เป็นปกติอย่าปล่อยให้แส่สายอย่ากระสับกระส่ายไปตามกายล่ะถ้าหากว่าทุกขเวทนามันมากก็ถือว่าเรามอบกายนี้เป็นเครื่องสักการะบูชาถวายพระพุทธเจ้าไปนะอย่าไปยึดติดกับร่างกายนี้อีกต่อไปเลยโยมก็ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเดินตามพระรัตนตรัยมานานแล้วตอนนี้ขอให้มั่นคงขอให้เดินไปอย่างไม่หวั่นไหวกับกายสังขารนี้นะนึกถึงความดีที่ได้ทำขอให้นึกถึงบุญที่ได้บำเพ็ญน้อมจิตระลึกถึงบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาโยมก็ได้มีโอกาสทำบุญทำกุศลสร้างความดีมามากแล้วขอให้ภาคภูมิใจในความดีของตนเองที่ได้ทำนะและขอให้มั่นใจในบุญกุศลนั้นได้เลยมั่นใจว่าบุญนั้นจะพาเราไปสู่สุคติจะเป็นเครื่องนำทางให้จิตก้าวเดินไปอย่างมั่นคงจะเป็นเครื่องส่องสว่างให้กับการดำเนินของใจเพื่อจะไปสู่สิ่งที่ดีงามอย่าไปกลัวนะข้างหน้าเนี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวอะไรจะเกิดขึ้นก็อย่าหวั่นไหวนะเพราะโยมเนี่ยเป็นศิษย์มีครูมีพระพุทธเจ้าเป็นครูที่ยิ่งใหญ่โยมก็ได้เดินตามพระศาสดามานานแล้วตอนนี้ขอให้เดินตามต่อไปมั่นใจได้ว่าถ้ารักษาใจให้เป็นปกติระลึกถึงความดีไว้ก็จะได้ไปสู่ภพภูมิใหม่ที่ดีอย่างแน่นอนมีสติเอาไว้นะสติความรู้สึกตัวเดียวนี่แหละที่จะพาโยมไปสู่ทางที่ปลอดภัยได้สังขารร่างกายตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับบ้านที่กำลังผุพังเต็มทีแล้วโยมอย่าไปยึดอย่าเป็นห่วงสังขารร่างกายนี้เลยต้องเตรียมใจนะพร้อมที่จะทิ้งบ้านหลังนี้ไปอย่าไปจมอย่าไปทุกข์กับบ้านหลังนี้ถ้าบ้านนี้พังคลืนมาเมื่อไหร่โยมก็พร้อมที่จะทิ้งได้เลยนะ
ไม่ต้องห่วงไม่ต้องอาลัยไม่ต้องเสียดายข้างหน้านั้นจะเป็นภพภูมิที่ดีเป็นที่ปลอดภัยอย่างแน่นอนปล่อยวางให้ได้นะทั้งหมดทั้งหลายที่มีเนี่ยมันไม่เที่ยงสักอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นสังขารร่างกายทรัพย์สมบัติหรือแม้แต่ลูกหลานคนรักเอาไปไม่ได้สักอย่างนะมันไม่ใช่ของเราเลยเมื่อถึงเวลานั้นแล้วสังขารนี้เขากำลังเตือนเราว่าปล่อยวางได้แล้วปล่อยวางได้แล้วเตรียมตัวไปข้างหน้าได้เลยนะจำได้ไหมที่ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าตกกระไดพลอยกระโจนถ้าเมื่อเวลามันมาถึงก็พร้อมที่จะกระโจนไปเลยโดยไม่มีอะไรไม่มีห่วงหาอาวรณ์อะไรทั้งสิ้นถ้าหากว่ามีทุกขเวทนามาบีบคั้นก็ให้อยู่กับพุทโธก็ได้นะโยมอยู่กับสติอยู่กับความรู้สึกตัวหายใจเข้าพุทก็รู้สึกหายใจออกโทก็รู้สึกหรืออยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับสติอะไรจะเกิดก็ปล่อยมันไปนะแค่รู้เฉยๆก็พอไม่ยึดไม่อยากและก็ไม่ผลักใสให้ใจเป็นกลางให้ได้นะแค่รู้เฉยๆมีสติไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะขอให้วางใจในความรู้สึกตัวของเราแล้วโยมก็จะปลอดภัยจะไปดีอย่างแน่นอนนะ